สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพพระนางคู่ดังโดนจับโป๊ะทำบุญด้วยกันล่าสุดวงในยืนยันแล้วถูกจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับนางเอกหน้าสวยเบลล่ารานีที่โดนชาวเน็ตจับโป๊ะเข้าวัดทำบุญกับพระเอกคู่จิ้นกองทัพพีคจากละครเรื่องแดทูเลิฟให้รักพิพากษาเพราะหลายคนสังเกตที่มุมภาพเหมือนกันเป๊ะแห่เดากันไปต่างๆนานาว่าทั้งคู่ไปด้วยกันหรือเปล่าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวของกองทัพพีคว่าพีคไปกับคุณพ่อคุณแม่คนละวัดน้องพีคไปเขาใหญ่กับพ่อแม่และทีมละครครั้งหนึ่งคืนแล้วก็กลับเลยเมื่อวานเข้าพรรษาก็ลงรูปไปไหว้พระพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่วัดเดียวกันลองเอารูปเปรียบเทียบกันได้งานนี้เรียกได้ว่าเคลียร์กันชัดๆจากปากผู้จัดการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ